อะไรคือสิ่งที่ทำให้หมูอาซาว่า stay in New York เราไม่จะผิดหวังนะสนุกแค่นั้นเลยคือณวันนี้มองกลับไปแล้วมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เรารู้จักความเพียรความอุตสาหะการรู้จักอดทนอดกลั้นนะการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราฝันณวันนี้เราคิดได้แล้วนะเพราะผ่านมาเราก็อายุเกินครึ่งศตวรรษประมาณหนึ่งแล้วนะแต่ว่าณวันนั้นเราไม่ได้คิดเราสนุกสนุกตรงที่เราตื่นมาเราเจอแฟชั่นเจอนางแบบเจอดาเจอดาราเจอทุกอย่างที่เราเคยเห็นในโวกอ่ะเราเห็นหมดอยู่ในความฝันเราไม่ได้คิดอะไรเลยแค่คิดว่าทำยังไงให้เราอยู่รอดให้มันสนุกเพราะมันรู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่เราอยากจะทำกับชีวิตมันฟังดูสนุกจังเลยอ่ะมันฟังดูไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเวลาพูดถึงชีวิตแบบโอ้โหตรงนั้นมันจะลำบากมากต้องแบบว่าห้าแบบกินข้าวก็ต้องอดอยากไม่มีเลยลำบากบางวันก็ไม่มีเงินกินข้าวนะบางวันไม่มีไฟบางวันไม่มีน้ำนะแต่ว่าที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟเนี่ยมันไม่ได้น่าสงสารมากหรอกนะเป็นเพราะว่าบางทีพอจะมีตังค์อยู่บ้างพอเห็นเสื้อใหม่ Prada collection ใหม่เงินก็ไม่มีอยู่แล้วเหลืออยู่ก้อนนี้รู้ว่าต้องจ่ายค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟเราคิดว่าน้ำไฟอ่ะไม่จำเป็นหรอมันมีอยู่ได้ตลอด Prada collection นี้มาแล้วไปเลยโน้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นซื้อไปก่อนน้ำไฟมันตัดไปเดี๋ยวพอมีเงินเอาไปเงินไปจ่ายที่น้ำไฟเดี๋ยวมันต่อให้เราได้อะแล้วมันไฟก็เหมือนเดิมน้ำก็เหมือนเดิมไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่าสงสารไม่ต้องสงสารฉันนะจ๊ะฉันเลือกเองว่าฉันอยากจะช้อปปิ้งฉันก็ช้อปปิ้งน้ำไฟใส่เสื้อพลาด้าไม่มีไฟไม่มีน้ำอยู่บ้านความสุขอะไรเงี้ยก็โอเคดีจังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอะหัวใจสำคัญของการเป็นหมูอาซาว่าคือทุกอย่างต้องสนุกทุกอย่างเราต้องทำด้วยในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของตัวเราเองอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองอะเราไม่เป็นทุกข์หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ฝืนแล้วก็ทุกวันนี้ชีวิตอยู่ที่มีอยู่ทุกอย่างเนี่ยก็มันก็ไม่เกือบจะไม่มีอะไรฝืนเลยอ่ะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ